มือปราบสัมภเวสีหลังจากคุณแคร์และคุณโบ้เดินทางไปเอาพาสปอร์ตกับคนงานกลับมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับคุณแคร์มิหนำซ้ำเธอยังมีอาการเจ็บปวดที่บริเวณหลังและไหล่ตามมาจนต้องไปขอความช่วยเหลือจากร่างทรงแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคุณแคร์กลับแสดงอาการลักษณะคล้ายคนโดนผีเข้าออกมาอีกพอกลับมาบ้านแล้วโดนผีเข้าโดนอะไรเงี้ยแฟนพี่เขาพูดว่ายังไงบ้างผีพูดว่ายังไงบ้างโอ้พี่ว่ากูเจ็บกูแกล้งสลบตัวเขาพูดเขาหัวเราะเยอะเย้ยผมอยู่ในบ้านแหละผมแบบโอ้ทำอะไรไม่ถูกได้ถามอะไรเขาไปอีกไหมไม่ได้ถามแล้วครับตกใจก็พาไปหาหมออีกหาหมอผมคราวนี้ไปที่ไหนนี่ไปหนองปลือครับนั้นพาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเป็นหมอทรงอะค่ะตอนนี้พระครับอ๋อเป็นพระเป็นหมอพระครับหมอพระว่ายังไงบ้างครับพี่ก็ว่าไอ้ที่เนี่ยเอาดินป่าช้ามาตุ้มปั๊มแกก็มาทำพิธีอัญเชิญถอดของที่อยู่ในที่บ้านทำยังไงครับพี่มาสวดครับกี่องค์เอาสีครับแล้วก็ฝังก้อนหินไว้โรบานผมสีหมูก้อนหินนี่คือเราเห็นไหมคะว่าเป็นก้อนอะไรเป็นก้อนลักษณะยังไงแล้วก็ติดไอ้แผ่นทองเป็นก้อนหินติดแผ่นทองครับถามพระท่านไหมว่ามันคืออะไรทำไมต้องฝังไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาว่าไอ้ให้สิ่งไม่ดีออกครับให้สิ่งชั่วร้ายออกจากที่พระบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแคร์นั้นอาจเป็นเพราะดวงวิญญาณจากดินป่าช้าที่เอามาถมในบริเวณบ้านจึงต้องทำพิธีกับสวดส่งดวงวิญญาณให้หลุดพ้นเพื่อเธอจะได้หายจากอาการเหล่านั้นและกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิมได้ยันมานะครับถ้าเห็นพระแฟนเงี้ยเขาก็กลัวผมก็ผิดสังเกตแล้วไม่หายแน่ผมว่าคืออาการนี้มันเริ่มเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับว่าช่วงปีใหม่เนี่ยผมว่าแต่เขาโกหกผมตอนแรกก็ไม่เชื่ออาการแปลกๆของแฟนพี่อะค่ะที่เราสังเกตเห็นมีอะไรอีกไหมเออตอนตีสี่นะครับลูกนอนหมดแล้วผมก็นอนฟังแฟนผมไว้ตีสี่เขาก็สกิดผมผมก็จ้องหน้าใช่เมียผมบ่าวผมก็จ้องหน้างี้โอ้ไม่ใช่ผมว่าผีแล้วก็ว่ามึงต้องเอาไก่ไปไหว้กูตรงนี้ชาผมก็ไปไหว้เป็นอย่างนี้บ่อยไหมคะที่สะกิดที่อะไรเงี้ยที่แบบจะเรียกกินไก่เรียกกินไม่บ่อยครับแต่เดินที่เดินทั้งคืนเนี่ยเดินยังไงพี่เดินรอบบาดบางทีก็ปวดท้องบางทีก็เจ็บแขนเวลาผ่านไปหลายเดือนคุณแคร์ก็ยังคงมีอาการเจ็บปวดแบบเดิมสำหรับเธอยังแสดงอาการเหมือนคนโดนผีเข้าอยู่บ่อยครั้งจนทำให้เธอต้องลาออกจากงานแล้วแฟนผมก็ยิ่งหนักเป็นหนักเลยเท่าแกก็ไม่เข้าใจว่าแต่ผมเกรงแบบครอบครัวผมเป็นแล้วหาหลักฐานมาสู้เขาไม่ได้คือตอนแรกครอบครัวพี่โบ้นี่ทำงานอะไรยังไงสวนครับในสวนเลยทำสวนครับคือทำเองกันในครอบครัวหรือว่ายังไงใช่ครับดูแลเจ็ดร้อยกว่าไร่แล้วแฟนพี่ทำอะไรบ้างนั่นขับรถส่งคนงานครับเลยนั่นก็ได้ออกจากที่ทำงานเลยก็อยู่ไม่ได้แล้วไม่เชื่อเขาว่าแต่เมียผมเป็นศาสตร์เป็นโรคจิตผมพาเมียผมไปดูหมดแล้วที่โรงพยาบาลก็มีเป็นโรคเจาะเลือดตรวจหมดแล้วแล้วเจ็บปวดแล้วก็โดนซ้ำอีกท้อบางวันผมก็น้อยใจแต่ผมยังโกรธคอเมียผมไปให้แต่หายขอแค่ได้เมียกลับจริงเท่านั้นแหละผมแล้วก็สู้ต่อก็คือแบบเราพยายามจะช่วยทุกอย่างครับช่วยทุกอย่างอยู่เคียงข้างเมียตลอดเขาก็คืนเขาไม่ได้นอนผมก็ไม่ได้นอนถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องงานคุณโบ้ก็ยังคงพยายามหาวิธีที่จะช่วยเหลือคุณแคร์ต่อไปแต่สุดท้ายคุณแคร์ก็ยังมีอาการเป็นเช่นเดิมอยู่แล้วพอไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วพี่โบ
ยังไงต่อไปทำที่ไหนทำกับเพื่อนครับเพื่อนเปิดอู่ทำอู่รถบ้างทำสีพระกับเพื่อนบ้างเพื่อนไอ้รับเหมาหมดแล้วเท่าที่พี่โบสังเกตแฟนพี่แบบท้อไหมหรืออะไรเงี้ยไม่ท้อครับเคยร้องไห้เคยอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับไม่ร้องผมไม่ให้ร้องว่าเราต้องผ่านไอ้ปัญหาตรงนี้ไปให้ได้ทั้งสองคนต้องสู้นี่คือเครื่องรางของขลังต่างๆที่คุณโบนำมาบูชาเพราะเขาเชื่อว่าและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยทำให้คุณแคร์กลับมามีชีวิตที่ดีและป้องกันเธอจากสิ่งชั่วร้ายได้ครับที่เราไปรักษาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเพราะอะไรเขาบอกเราไหมเขาบอกว่าโดนของทุกพี่เลยอ่ะจ้ะโดนของแล้วถามเลยว่าโดนจากอะไรอะไรเงี้ยพี่รู้ไหมว่าตัวพี่เองโดนจากอะไรไม่รู้เขาบอกไหมว่าแบบผีมันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยว่าจ้างมาครับอย่างนี้เลยจ้างมาใครจ้างอะไรเงี้ยรู้ไหมรู้ครับเขาว่าเขมรเลยเขมรนี่คือเขมรนี่คือใครอะพี่คนงานผมครับคนงานพี่ไปจ้างมาจากไหนอะไรยังไงอะพี่จากเขมรนะครับผมไปรับรับมาทำอะไรมาขุดมันครับแล้วมีปัญหาอะไรกันอะพี่และเรื่องพาสปอร์ตหมดอายุครับไอ้หมดวันเวลาที่เขาจะให้โตที่ทหารเขาให้ทำนี่ก็เถียงกับแฟนผมเลยเพราะว่าทำไมไม่ทำให้น้องเขาอีกคนนึงเมียผมก็พูดว่ามันหมดขีดแล้วทำไม่ได้แล้วก็น้องเขาทำไอ้พาสปอร์ตขึ้นมาเป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนทำงานทีนี้เขาไม่พอใจถ้าไม่ทำเขาจะกลับกันหมดเลยก็เถียงกันกับแฟนผมเถียงเยอะแต่ไม่รู้ว่าเถียงอะไรบ้างผมก็อยู่ไกลเรือทางหลังจากที่เจอเรื่องนี้มารู้สึกยังไงมันหนักทรมานเจ็บทั้งหมดทั้งตัวไม่ว่าอาการที่คุณแคร์เป็นนั้นจะเกิดจากโดนทำของใส่หรือไม่คุณโบก็ยังคงหาทางช่วยเพื่อทำให้เธอหายจากอาการเหล่านั้นให้ได้และที่พึ่งต่อไปของพวกเขาก็คือหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราครับไปอยู่บ้านหมอปลาที่ไปครั้งแรกนี่อาการเป็นยังไงบ้างอาการกลัวหมอปลายังไงกลัวคือมันยังไงไม่รู้มันยังไงมันเสียวๆไงก็ไม่รู้ทำไมถึงกลัวก็ไม่รู้ไม่รู้แล้วอาการที่ไปตอนแรกนี่คือยังไงหนักหนักขนาดไหนหนักค่ะขนาดไหนมันเจ็บทั้งตัวเลยตอนไปอ่ะแย่บ้างไหมก็ไอ้ที่เป็นหมาครับเป็นจากผีผู้หญิงหายแล้วเป็นหมาแล้วผมงงตอนแรกจะโหนแล้วผมก็อุดปากไว้เพราะว่ามันต้องอุดเขาเป็นหมาครับผมมองดูนิ้วทำนิ้วนี่เลยคือมันจะเหมือนจะวิ่งจะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ายังไงทำใส่หมอปลาก็ถ่ายคลิปไว้เขาจังเห่าใส่หมอปลาอยู่เห่าด้วยเห่าด้วยโหนเย็นเยือกเลยมีผีอะไรบ้างเท่าที่เรารู้ก็มีว่ามีผีเขมรมีหมาแล้วก็ผีอะไรปู่ย่าตายายก็มีพ
พอแฟนเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวเราเป็นยังไงบ้างแย่มากครับเกือบพาลูกไอ้ไม่ถึงฝังแล้วหมดทุกอย่างแล้วแต่ผมก็ยังสู้ให้ได้เมียคนเก่าผมกลับคืนจะได้สู้กัน2คนต่อคือครอบครัวเรานี่มีลูกกี่คนอ่ะ3ครับ3คนบางครั้งผมก็ร้องไห้เหมือนกันแหละแต่ผมร้องไห้ไม่ให้มีหมอปลาทำการช่วยเหลือคุณแคมาเป็นเวลา1เดือนแล้วจนเธอมีอาการดีขึ้นแต่การช่วยเหลือของเขายังไม่เสร็จสิ้นเพราะจะต้องนำตัวคุณแคกลับมาทำพิธีที่บ้านด้วยครับในระหว่างที่เราสัมภาษณ์เราก็ลุ้นตลอดเวลาว่าคุณแคจะมีอาการเกิดขึ้นมาอีกหรือไม่และมันก็จริงเมื่อเราสัมภาษณ์คุณแคเสร็จเธอก็แสดงอาการเช่นนี้ออกมาพี่อากาศเป็นไงอากาศเป็นไงคุมตัวเองได้ไหมก่อนเนี่ยคุมให้ได้ก่อนดีมันก็ปกติแล้วอีกแป๊บนึงอ่ะฮะพี่ก็คุมแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวผมขอดูรอบริเวณบ้านพี่ก่อนนะพี่ถอนใหม่ถอนแอร์เปียกไปยังไงเปียกยังไงจากรูดครับเอาผ้ามาได้ยังได้จะมีผ้ามือกันครับพี่รู้ไหมตอนอะไรอ่ะไปดูครับขอเลยพี่หมอปลาได้ใช้เหรียญครุฑตอกลงไปที่ต่อไม้เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีที่สิงสถิตอยู่ครับพี่เอามาทำไมอะครับตะโกนในโพกระจกครับรากไม้ผมก็เก็บจบเก็บรากไม้ครับแฟนพี่เริ่มป่วยมากี่เดือนแล้ววะช่วงตั้งแต่หลังปีใหม่ครับอันนี้เอามาก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่หลังแล้วครับเนี่ยมีพ้นนะพี่มีวิญญาณนะตอนเนี้ยผมขอดูโรงพยาบาลเขาหน่อยโอ้พี่มันมีต้อไม้เยอะแล้ววะระหว่างที่หมอปลาเดินสำรวจอยู่นั้นคุณแคเธอแสดงอาการออกมาอีกแล้วครับเราหวังว่าเธอจะสามารถบังคับจิตใจให้มีสติกลับมาให้ได้โดยเร็วพี่อันนี้คืออะไรครับหุ่นเข่าเหรอครับแล้วบานพี่นาทีถึงได้ครับนี่ครับนี่ถึงไหนนะนี่ครับแต่ก่อนที่เมียผมเป็นเขาว่าผมไหว้ตรงนี้ไหว้อะไรเพราะว่าเจ้าที่อยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงต้นมะพร้าวครับอ๋อแล้วนี่คือห้องน้ำหรือเก้าล่ะครับตรงนี้มันไม่มีพ้นแล้วนะพี่นะแต่ผมไม่รู้ว่าในบ้านพี่มีอะไรป้าก็ในบ้านนะในห้องนอนเขาอะนี่ครับนี่เตียงนอนครับแล้วห้องพักอยู่ไหนนู่นครับตรงนู้นครับที่นอนห้องนี้คือห้องพักใช่ไหมครับเจออะไรอะไรที่มีใครมาพี่เพื่อนผมให้มาครับว่าช่วยได้นานยังพึ่งได้เดือนหนึ่งครับเอาวันนี้นี่ครับแต่คนไม่เคยขาดหรือแถวนี้ตรงนี้ที่นอน
มันเก่าก็คาดแกคิดว่าอยู่ที่นอนแกไม่มีมันไม่มีอะไรนะแต่ว่าถ้ามันมีมันเข้ามาแย่แล้วเอาแล้วใครจุดธูปอ่ะจุดธูปไว้ปราชิกครับเขาบอกว่าให้จุดธูปเอ้าจะได้หายมันจะหายได้ไงพี่ไวท่อนไม้อ่ะฮะก็ทำหาครับเขาบอกนี่ตรงนี้ด้วยน้องนี่ครับแต่ก่อนมาก่อนพี่เนี่ยพี่มันเจอแค่ทอนใหม่ทอนนั้นฮะที่มันเป็นที่มันเป็นวิใหญ่คำว่าแฟงอยู่อ่ะครับเขานอนเห็นว่าเป็นจะยังไงเป็นธนูครับหาด้วยมือไหมก็คือท่อนไม้ท่อนนั่นแหละที่กับพ่อคว้านก็น้องไปทางนู้นใช่ไหมก็คือท่อนไม้ท่อนเมื่อกี้นั่นแหละที่มันมีพ้นละพี่ผมรู้แหละโยมว่าน้องพี่ก็คือจะต้องไม้ท่อนนั้นอย่างเดียวที่มันมีพ้นที่ว่าวิญญาณมันมาแฝงอยู่อ่ะแต่ส่วนอื่นที่พี่คิดว่าโยมว่าน้องนะก็คือพี่ฮันน้องไปตรงเนี้ยแต่ต่อไม้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยพอเข้ามาผมเจอแค่ตรงนี้ตอนเดียวแต่ผมเอาเรียนคุดไปตอกแล้วแต่เดี๋ยวผมก็จะทำพิธีต่อเพราะว่าไอ้ข้างไหนที่พี่กิวาพี่ถูกข่าวคล้องอะไรของพี่นะคือผมมาถามให้พี่เกิดความสบายใจพี่จะได้ใช้ชีวิตมันคนปกติแต่อย่างตรงเนี้ยไอ้เนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่สมควรพี่จะมาบูชานะครับเข้าใจพี่การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ว่าพี่เอาทอนปาราคิกนี่มาบูชาเอามาตนผมเข้าใจแต่ทีหลังเนี่ยพี่ต้องมีสติไม่ใช่ให้ใครก็ไม่ให้เขากราบไหว้ปลัดคิกให้มากราบไหว้ท่อนไม้มันไม่ได้เกิดประโยชน์ครับพี่ต้องรักษาไม่ใช่เอาของนี้มาบูชาคู่เนี่ยมันเป็นของสูงใช่ไหมแล้วพี่เอามาไหว้กับของตั้มมันให้ของอันนี้คือที่จับเวลาเป็นกิเลสมันไม่ใช่ว่าจะมีผลมารักษาตัวพี่ได้เลยหมอปลาจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี